สวัสดีค่ะมีประกาศจากหน่วยราชการในพระองค์904มีหนังสือเรื่องงดการพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม2564เรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นั้นตามที่สำนักพระราชวังได้กำหนดพระราชพิธีในเดือนพฤษภาคม2564ไว้แล้วดังนี้1. พระราชพิธีการพระราชกุศลทักษิณานุปทานและพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2564วันที่2-4พฤษภาคม2564 2. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญตรงกับวันที่9และ10พฤษภาคม25643. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาปีนี้ตรงกับวันที่25และ26พฤษภาคม2564ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงงดพระราชพิธีข้างต้นจึงเรียนมาเพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและแจ้งด่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย